รกที่3สำหรับวินเฟเดอร์นะครับเดี๋ยวนี้เราจะมาดูสกู๊ปกัน2ตัวนะครับก่อนจะไปดูเอเชียรามานะครับไปดูคำใบ้หนังในซองก่อนนะครับคำใบ้แรกคือประจันหน้ากับต่างดาวคำใบ้ที่2กองทัพและอาวุธครบมือคำใบ้ที่3นายทหารหญิงมากฝีมือและคำใบ้ที่4ตายแล้วเกิดใหม่นึกถึงหนังเรื่องไหนส่งมาที่4642200นะครับอย่างที่บอกไว้ใครตอบถูกเป็นคนแรกจะได้เลือกของรางวัลในรายการนะครับส่วนเอเชียรามาในสัปดาห์นี้เราจะมาดูเส้นทางดาราสาวญี่ปุ่นครับหลายๆคนที่ไปจบลงที่วงการหนัง AV ไปชมเลยครับเอเชียรามาภูมิใจเสนอ AVจุดหมายปลายทางของดาราญี่ปุ่นบางคนยูอะมิคามิคือหนึ่งในดารา AV ที่ดังที่สุดในปัจจุบันด้วยหน้าตาน่ารักสไตล์สาวญี่ปุ่นกับสวดทรงองค์เอวสุดเซ็กซี่ไม่แปลกที่จะทำให้เธอเป็นขวัญใจของหนุ่มๆ มากมายแต่จริงๆแล้วสิ่งที่ทำให้สาวคนนี้โด่งดังเป็นพลุแตกผลงานทุกแผ่นขายดีถล่มทลายก็เพราะเธอเป็นอดีตสมาชิกของ SKE48 นั่นเองยูอะมิคามิคือหนึ่งในอดีต SKE48 ที่ก้าวเข้าสู่วงการหนัง AV ตามหลังนากานิชิรินะสมาชิกรุ่นแรกของ AKB48 นอกจากนั้นก็ยังมีนารุเสะริสะอดีต AKB48 ทีม K รุ่น4แล้วก็ทากามาสึเอริอดีตเด็กฝึกงานของ AKB48 ในรุ่นที่9เป็นต้นรวมแล้วมีอดีตสมาชิกวงตระกูล48อยู่ทั้งหมด7คนที่เข้าสู่วงการ AV อาจจะดูเหมือนว่ามากแต่จากสมาชิกทั้งหมดในรอบหลายปีของ AKB48 ที่มีนับ400คนแล้วก็ถือว่าเป็นแค่ส่วนน้อยนิดเท่านั้นและแน่นอนว่าเรื่องของเงินคือปัจจัยสำคัญที่ทำให้สาวๆกลุ่มนี้ตัดสินใจเดินเข้าสู่วงการ AVแม้ว่าการละเมิดลิขสิทธิ์จะทำให้รายได้ของวงการ AV หายไปไม่น้อยแต่วงการหนังโป๊ของญี่ปุ่นก็ยังดึงดูดหญิงสาวญี่ปุ่นจำนวนไม่น้อยได้เช่นเดิมและแน่นอนว่าเหตุผลสำคัญที่ทำให้พวกเธอตัดสินใจเดินเข้าสู่วงการ AV ก็คือเรื่องเงินนั่นเองเพราะเอาเข้าจริงๆแล้วสาวๆในวงการ AV อาจจะทำเงินได้เยอะกว่าดาราในกระแสหลักด้วยซ้ำไปไอดอลสมาชิกวงเกิร์ลกรุ๊ปดังๆระดับประเทศบางคนอาจจะมีรายได้ระดับสาวออฟฟิศเท่านั้นนางแบบราเวียชื่อดังโชโกะทาคาฮาชิที่เคยมีข่าวลือเรื่องพฤติกรรมค้าบริการทางเพศจนต่อมาถูกต้นสังกัดยกเลิกสัญญาได้ตัดสินใจที่จะก้าวเข้าสู่วงการ AV ด้วยเช่นเดียวกันยังมีลูกสาวดาราชื่อดังของญี่ปุ่นอันริซากางูจิที่ว่ากันว่ากำลังถังแตกและติดเงินโฮสต์คลับเป็นล้านเยนสุดท้ายเธอจึงต้องมาลงเอยที่วงการ AV เช่นเดียวกันตามข้อมูลวงในบอกว่าโชโกะทาคาฮาชิกับอาริซากางูจิมีค่าตัวในการเล่นหนังเรื่องแรกถึง100และ140ล้านเยนตามลำดับโดยซากางูจิได้รับส่วนแบ่งประมาณ20ล้านเยนแต่สำหรับคนที่ตัดสินใจเข้าวงการ AV หลังมีข่าวเฉาเรื่องการค้าประเวณีอย่างโชโกะทาคาฮาชิคนวงในบอกว่าทำให้เธอต้องโดนต้นสังกัดกดค่าตัวอย่างหนักจนได้รับเงินจากหนังเรื่องแรก5ล้านเยนเท่านั้นสำหรับคนที่มีค่าตัวสูงที่สุดในวงการก็คือยูอะมิคามิอดีตสมาชิกวง SKE48 ที่ว่ากันว่าตอนเป็นสมาชิกของวงเธอมีรายได้เท่าๆกับมนุษย์เงินเดือนคนหนึ่งแต่เธอสามารถซื้ออพาร์ตเมนต์ขนาด2ห้องนอนในย่านเซตากายะของกรุงโตเกียวได้ด้วยเงินก้อนแรกจากวงการ AV กันเลยทีเดียวเป็นที่รู้กันดีว่าเงินก้อนแรกจากการเล่นหนัง AV เรื่องแรกจะเป็นเงินก้อนใหญ่ที่สุดที่ดาราสาวเหล่านี้ได้รับเพราะหนังเปิดตัวจะเป็นผลงานที่ขายดีที่สุดของดาราสาวส่วนใหญ่หนังขายดีในแต่ละปีก็คือหนังที่เป็นงานเดบิวต์ของสาวๆหน้าใหม่แทบทั้งนั้นหนังเรื่องต่อมาก็อาจจะยังได้รับค่าตัวที่สูงพอสมควรถ้าใครอยากอยู่ในวงการนี้ต่อไปก็คงต้องยอมลดค่าตัวลงไปเรื่อยๆและแน่นอนว่าพวกเธอต้องยอมลงทุนมากขึ้นด้วยหนังเรื่องที่2พวกเธออาจจะเล่นฉากฮาร์ดคอร์มากยิ่งขึ้นและสุดท้ายจะมีแต่ดาราดังๆเท่านั้นที่เอาตัวรอดได้และถ้าโชคดีจริงๆก็อาจจะได้กลับไปสู่บนดินได้รับงานในวงการบันเทิงกระแสหลักอีกครั้งซึ่งก็แน่นอนว่าคงมีแค่ไม่กี่คนที่จะโชคดีแบบนั้นพี่ต่อรู้จัก
รู้จักรู้จักรู้จักระวังสกู๊ปรันไปเราจะได้สีที่ต่อนะครับค่ะค่ะจริงจริงอย่างนี้อีกอย่างนั้นเมื่อก่อนเป็นอย่างนี้เดี๋ยวนี้ใหญ่ไปเดี๋ยวนี้เล็กไปเต็มไปหมดยัวมิคามิเนี่ยหลังๆเนี่ยตกผมว่าตกนะจริงคือคืนหนังเธอออกมาบ่อยแล้วโซมเร็วมากโซมเร็วมากโซมเร็วคือถ้าเทียบกับมันเห็นชัดเจนกันเลยนะครับโอ้โหแตกต่างชัดเลยเทียบกับโซล่าอาอีเนี่ยนะครับกว่าจะรู้สึกว่าเธอควรจะไปรับบทในค่ายมาดอนน่านะค่ายแม่บ้านนะโอ้เพื่อนคือนานมากเลยอะแต่รักษาตัวรักษาตัวเออสัก2-3 ปีเองมั้ง2ปี3ปีเนี่ยเขาเล่นเยอะมากนะปีเขาเล่นกันเป็นร้อยเรื่องเลยโซมแบบโซมแล้วไปเพิ่มขนาดด้วยมันก็น่าจะทำให้ ดูสงสัยขึ้นดูแบบหลังๆเนี่ยไม่ค่อยเหมือนเธอแล้วเธอนั่นด้วยสิวเยอะดูละเอียดเนี่ยนี่ก็ได้ดูละเอียดเนี่ยความรู้ระดับ5ล้านเทเลไบต์ประสบการณ์มีติดตามมาตลอดแล้วหลังเนี่ยมีคนอื่นที่เด็ดกว่าแต่ผมไม่ขอกักไว้ก่อนนะมะรายชื่อดูหน้าแบบเหมือนกักไว้ก่อนนะมะหลังๆไอ้ที่เสียงอ๋อน้องอะไรไม่รู้จักชื่ออะไรนะอะไรเนเนสักอย่างคันโตอ่ะคันโตสำเนียงคันโตโอ้โหคนนี้มาแรงคือยังตึงแท้อยู่ยังไม่แบบไปเสริมอะไรมากเราเป็นแบบเอเชียลาม่า AV วิวเออแต่ว่าแบบโอเคนะไปดูสกู๊ปมันดีมั้ยเสียงคุณดีคุณดีด้วยแล้วจะมี QR code อ่ะปุ๊บก็ไปถึงเลยฟีมากไปมากไปสกู๊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 ปคุณกัมบอกว่าพี่ต่อไอดอลผมเลยครับเรื่องอะไรโตเหรออยากเชิญโตไอดอลเรื่องอะไรอ่ะวันนี้นี่ไงโกโก้คลาสสิกอ๋อเออก็ว่าไปผมก็ดูเรื่องแบบนี้ผู้ชายนะครับผมผู้ชายที่มีอินเทอร์เน็ตที่บ้านนะฮะใครไม่มีวะพี่อยากเห็นอย่างนี้เลยเก็บขยะยังนั่งเล่นใน Facebook อะไรไม่เห็นมันอันนี้แล้วแต่รสนิยมแล้วแต่คนชอบเนาะสกู๊ปสกู๊ปของเรานะคะ5หนังจากเกมทำเงินสูงค่ะจะมีเรื่องอะไรบ้างไปชมกันค่ะTomb Raider หนังแอคชั่นผจญภัยเรื่องใหม่นะครับแสดงนำโดยอลิเซียวิกแกนเดอร์นักแสดงออสการ์ที่เราคุ้นเคยกับฝีมือการแสดงของเธอมาแล้วนะครับทั้งจาก The Danish Girl และ Ex Machina วันนี้เธอได้รับโอกาสเป็นนักผจญภัยสาวคลาร่าครอฟครับและเป็นลาร่าครอฟที่ถอดแบบมาจากเกม Tomb Raider เวอร์ชันปี2013แล้วก็ไม่ใช่แค่หน้าตาของลาร่าครอฟนะครับที่ถอดแบบมาจากเกมหลายๆฉากที่เราเห็นในตัวอย่างก็ละไม้กับเวอร์ชันเกมอยู่ไม่น้อยครับซึ่งความน่าสนใจก็คือเมื่อเปรียบเทียบกับเกมในชื่อ Tomb Raider เรื่องราวของลาร่าครอฟทุกภาคแล้วก็ Tomb Raider เวอร์ชันปี2013นี่แหละครับคือเกมในซีรีส์ที่ทำยอดขายสูงที่สุดในตระกูล Tomb Raider ด้วยกันซึ่งพอดัดแปลงเป็นเวอร์ชันภาพยนตร์แล้วTomb Raider ฉบับเดียวกันนี้จะยังขายดีอยู่หรือไม่ต้องบอกว่าเกมขายดีแล้วพอเป็นหนังมันจะขายได้อันนี้ไม่การันตีครับเพราะตัวอย่างมันมีให้เห็นอยู่ใครก็รู้ครับว่า Super Mario Brothers ของ Nintendo มันประสบความสำเร็จขนาดไหนตามสถิติที่มีการบันทึกไว้นะครับ Super Mario Brothers คือ1ในเกมที่มียอดขายสูงที่สุดตลอดกาลครับขนาดว่าติดอันดับ1ใน5เกมที่มียอดขายสูงสุดตลอดการกับตัวเลขกว่า40ล้านก๊อปปี้ทั่วโลกครับแต่ที่ตอน Super Mario กลายเป็นหนังใหญ่เนี่ยไม่รู้ผู้กำกับเพี้ยนหรือว่าเกมไม่เหมาะจะเป็นหนังกันแน่อันนี้ไม่รู้เหตุผลครับแต่หนัง Mario ฉบับที่ใช้ทุนสร้างสูงถึง48ล้านเหรียญสหรัฐกลับทำเงินไปได้เพียงแค่20ล้านเหรียญสหรัฐเท่านั้นครับเท่ากับว่าหนังจากเกมที่ขายดีที่สุดในโลกอย่าง Super Mario Brothersขาดทุนเละเทะครับซึ่งจะว่าไปแล้วส่วนใหญ่หนังที่มาจากเกมเนี่ยก็โอ้โหล้วนแล้วแต่เละไม่เป็นชิ้นดีทั้งนั้นครับแต่ผมไม่ได้บอกนะครับว่าหนังที่ดัดแปลงมาจากเกมยอดฮิตทุกเรื่องมันจะขาดทุนถล่มทลายมีบางส่วนที่พวกเขาสามารถทำกำไรได้สำเร็จครับวันนี้ผมหยิบมาให้พวกคุณได้ดู5อันดับด้วยกันครับอันดับ5Need for Speed Need for Speed ฉบับภาพยนตร์นะครับเข้าฉายในปี2014นะครับแสดงนำโดย Aaron Paul จาก Breaking Bad นั่นแหละครับซึ่งต้องบอกว่ามันคือการหยิบเอาเกมรถแข่งสุดอมตะมาสร้างเป็นภาพยนตร์
พราะ Need for Speed คือเกมรถแข่งแบบมุมมองหลังพวงมาลัยที่มีมาแล้วถึง24ภาคนะครับขายรวมทั้งหมดทั่วโลกมากถึง150ล้านก๊อปปี้และฉบับหนังของ Need for Speed ใช้ทุนสร้างไปถึง66ล้านเหรียญสหรัฐมันทำเงินได้ 203.3 ล้านเหรียญสหรัฐหรือว่าราวๆ 6,300 ล้านบาทครับอันดับ4 Assassin's Creed You're here to save myself หนัง Assassin's Creed คือหนังฟอร์มใหญ่อีกเรื่องหนึ่งแหละครับประจำปี2016เพราะมีนักแสดงระดับ A-list อย่าง Michael Fassbender แสดงนำแถมเจ้าตัวยังเป็นโปรดิวเซอร์ให้กับ Assassin's Creed ฉบับภาพยนตร์อีกด้วยครับซึ่งต้องบอกว่าถ้ามองจากยอดขายเกมแล้วก็คงไม่ผิดแหละครับที่ทางสตูดิโอจะตั้งความหวังให้กับภาพยนตร์เรื่องนี้อยู่มากเพราะAssassin's Creed เป็นเกมแอคชั่นแอดเวนเจอร์ขายดีเกมหนึ่งครับเกมซีรีส์นี้เริ่มต้นออกมาภาคแรกในปี2007นะครับจนล่าสุด10ปีผ่านไปยังมีเกมออกมาอยู่เลยครับในชื่อ Assassin's Creed Origin รวมแล้วเกมชุดนี้ขายได้ทั่วโลกไปมากกว่า100ล้านก๊อปปี้นะครับและกลายเป็นเกมขายดีอันดับหนึ่งของค่าย Ubisoft ไปเลยครับพร้อมขึ้นหิ้งหนึ่งในเกมขายดีตลอดกาลซึ่ง Assassin's Creed ฉบับภาพยนตร์สามารถทำรายได้ไปมากกว่า240ล้านเหรียญสหรัฐหรือว่าราวๆ 7,500 ล้านบาทครับอันดับ3 Lara Croft Tomb Raider Swore to bring their ancestors หนัง Tomb Raider ภาคแรกที่มี Angelina Jolie รับบทเป็น Lara Croft นั่นแหละครับเข้าฉายในปี2001 Revive!เป็นหนังที่สร้างขึ้นหลังจากเกม Tomb Raider วางขายมาแล้วถึง5ภาคนะครับซึ่งต้องบอกว่า Tomb Raider ภาคแรกคือเกมที่เปิดตัวได้อย่างฮือฮาครับในปี1996และทำยอดขายได้มากถึง7ล้านก๊อปปี้ทำให้ทางบริษัทผู้ผลิต Tomb Raider ปล่อยเกมออกมาอย่างต่อเนื่องอย่างน้อยๆก็ปีละ1ภาคเลยล่ะครับจนทำให้ตัวละครลาร่าครอฟต์กลายเป็นหนึ่งในตัวละครเกมที่ได้รับความนิยมสูงสุดตลอดกาลครับและนั่นแหละครับทำให้หนัง Tomb Raider ภาคแรกที่ใช้ทุนสร้างราวๆ115ล้านเหรียญสหรัฐทำเงินไปได้สูงถึง274ล้านเหรียญสหรัฐหรือว่าราวๆ 8,600 ล้านบาทอันดับ2 Prince of Persia The Sand of Time Prince of Persia The Sand of Time คือหนังเรื่องเดียวที่สร้างขึ้นจากเกมในตำนานอย่าง Prince of Persia ครับเกมที่ถูกปล่อยออกมาครั้งแรกในปี1989แล้วก็เป็นการปล่อยออกมาที่ สร้างความฮือฮาได้ทันทีครับเพราะเกม Prince of Persia สร้างขึ้นจากการบันทึกความเคลื่อนไหวของทีมงานครับคนจริงๆนี่แหละครับเพื่อนำภาพที่บันทึกมาเปลี่ยนเป็นกราฟิกในเกมอย่างที่เราได้เล่นกันผลก็คือเราได้เกม Prince of Persia ที่เคลื่อนไหวได้อย่างสมจริงสมจังแบบที่ไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนครับและเมื่อเวลาผ่านไปถึง20ปี Prince of Persia The Sand of Time ก็ได้เริ่มต้นถ่ายทำครับโดยฉบับภาพยนตร์ก็ยังคงพยายามจะใส่ฉากกระโดดกับความสามารถของตัวละครพระเอกที่แสดงนำโดยแจ็คกิลลินฮอลให้ได้วิ่งได้กระโดดได้ปีนป่ายให้คล้ายกับสิ่งที่คนเล่นเกมเขาคุ้นเคยลงไปในหนังหน่อยครับมีนักแสดงนำนะครับอย่างที่บอกทั้งแจ็คกิลลินฮอลครับรวมทั้งนักแสดงรางวัลออสการ์อย่างเบนคิงส์ลีย์แสดงนำด้วยสุดท้าย Prince of Persia The Sand of Time ที่ใช้ทุนสูงถึง 150-200 ล้านเหรียญสหรัฐกลายเป็นหนังจากเกมที่ทำรายได้สูงสุดอันดับ1อยู่พักหนึ่งเลยครับกับรายได้336ล้านเหรียญสหรัฐหรือว่าราวๆ 1,500 ล้านบาทอันดับ1 Warcraftถึงแม้จะโดนบ่นว่าไม่สนุกบ้างน่าเบื่อบ้างแต่ Warcraft ที่กำกับโดยผู้กำกับดันแคนโจนส์ก็สามารถทำรายได้ไม่น้อยครับและณวันนี้ Warcraft กลายเป็นหนังจากเกมที่ทำรายได้สูงที่สุดครับตำนานเกม Warcraft เริ่มต้นในปี1994นะครับมีมาแล้วทั้งหมด15ภาคนะครับจากเกมวางแผนแบบ Real Time Warcraft ถูกพัฒนาขึ้นตามกาลเวลาครับเนื้อเรื่องเองก็มีความเข้มข้นเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆกว่าเกมวางแผนปกติครับสุดท้ายเรื่องราวของสงครามแฟนตาซีระหว่างมนุษย์กับออคก็กลายเป็นภาพยนตร์ในเรื่อง Warcraft ในปี2016ครับหนังที่อาศัยทั้งเทคนิคคอมพิวเตอร์นะครับช่างแต่งหน้าเอฟเฟกต์สร้างตัวละครในจินตนาการขึ้นมาครับรวมทั้งเทคนิคอย่าง Performance Capture ในการสร้างความเคลื่อนไหวให้กับมันทำให้ Warcraftใช้ทุนสร้างสูงถึง160ล้านเหรียญสหรัฐครับและสุดท้ายหนังจากเกมเรื่องนี้ทำเงินสูงถึง433ล้านเหรียญสหรัฐหรือว่าราวๆ 13,500 ล้านบาทครับทำลายสถิติของ Prince of Persia The Sand of Time และกลายเป็นหนังจากเกมที่ทำเงินสูงสุดตลอดกาลครับ
ดูจากตัวเลขรายได้ของหนังทั้ง5เรื่องแล้วที่ต้องบอกว่าคือหนังจากเกมที่ทำรายได้สูงสุดเท่าที่เคยทำกันมาแล้วล่ะครับแต่เอาเข้าจริงๆถ้าเอารายได้เหล่านี้ไปเปรียบเทียบกับหนังทำเงินหรือว่ากำไรจากหนังเรื่องอื่นๆแล้วก็ดูเป็นตัวเลขที่ไม่ค่อยจะสวยงามสักเท่าไหร่ครับกระทั่ง Warcraft เองที่เป็นหนังทำเงินอันดับ1ของหมวดแต่รายได้433ล้านเหรียญสหรัฐถ้าเทียบกับอันดับหนังทำเงินในปีเดียวกันรายได้ของ Warcraft ก็อยู่ถึงอันดับที่70ของปีครับยิ่งถ้าไปดูฝั่งคำวิจารณ์โอ้โหไม่ต้องพูดถึงเลยครับเอาเฉพาะไอ้5เรื่องที่ทำเงินเนี่ยคำวิจารณ์ก็ไม่งามเอาซะเลยถ้าอย่างนั้นจะหมายความว่าหนังจากเกมไม่ค่อยประสบความสำเร็จอย่างเป็นเรื่องเป็นราวจริงๆหรือไม่ครับเพราะอย่างน้อยๆก็มีหนังจากเกมชุดหนึ่งแหละครับที่ต้องบอกว่าโอ้ทำเงินกันสนุกสนานและมันคือหนังจากเกมในชุด Resident Evil นั่นเองครับResident Evil ออกฉายภาคแรกในปี2002นะครับหนังที่ว่าเรื่องของเชื้อไวรัสล้างโลกครับเป็นหนังที่มีต้นแบบมาจากเกม Resident Evil หรือว่าที่หลายคนรู้จักกันในชื่อ Biohazard เกมจากค่าย Capcom ที่เปิดตัวมาในปี1996ครับแล้วก็มีการเล่าเรื่องอย่างต่อเนื่องทุกภาคทุกปีตัวละครที่อยู่ในเกมหลายๆตัวก็มาปรากฏตัวอยู่ในหนังครับแต่ที่ตลกก็คือยกเว้นตัวละครตัวเดียวครับที่ไม่เคยโผล่หน้ามาในเกมเลยนั่นก็คือตัวละครอลิสนางเอกของเรื่องนั่นเองครับอลิสคือตัวละครใหม่นะครับที่สร้างขึ้นมาเพื่อฉบับภาพยนตร์เท่านั้นครับสุดท้ายแล้วหนัง Resident Evil ทั้ง6ภาคใช้ทุนสร้างรวมๆกันประมาณ290ล้านเหรียญสหรัฐถือว่าเป็นทุนสร้างที่ไม่สูงเท่าไหร่ครับแต่หนังชุด Resident Evil ทั้ง6ภาคทำรายได้รวมกันสูงถึง 1,200 ล้านเหรียญสหรัฐหรือว่าราวๆ 37,600 ล้านบาทเรียกว่าทำกำไรถล่มทลายเลยครับสุดท้ายเอาเข้าจริงๆจังๆหนังที่สร้างจากเกมระดับซุปเปอร์ฮิตก็คงจะมีแต่ Resident Evil เท่านั้นแหละครับที่ประสบความสำเร็จทางด้านการทำรายได้อย่างเป็นเรื่องเป็นราวนำมาซึ่งคำถามที่หลายๆคนสงสัยครับว่าทำไมหนังที่สร้างจากเกมมันมักจะไม่ประสบความสำเร็จไม่ว่าจะในแง่ของรายได้หรือว่าคำวิจารณ์ซึ่งคำตอบมันก็เต็มไปด้วยการคาดเดาแล้วครับทั้งคนทำหนังไม่เข้าใจหัวใจของเกมนักแสดงในหนังกับตัวละครในเกมไม่สอดคล้องกันหรือว่าหนักกว่านั้นบางเกมอาจจะไม่เหมาะที่จะเป็นหนังจริงๆไม่รู้ล่ะครับเพราะผมว่าไม่มีใครหาข้อสรุปได้หรอกครับว่าทำไมทั้งที่กองทัพแฟนเกมก็มีอยู่ไม่น้อยแต่หนังกลับไม่สามารถทำเงินได้อย่างที่มันควรจะเป็นครับและถึงแม้ปริศนาเรื่องหนังที่ดัดแปลงมาจากเกมไม่ทำรายได้คำวิจารณ์ไม่ดีจะยังคลุมเครือแต่ก็ยังไม่มีวี่แววว่าจะมีการหยุดทำหนังที่มาจากเกมครับเรายังเห็นโปรเจกต์หนังที่สร้างขึ้นจากเกมยอดฮิตออกมาอย่างต่อเนื่องอีกไม่น้อยและจอรอวันฉายอย่างไม่หยุดหย่อนต้องมารอดูนะครับว่าหนังเหล่านี้จะสามารถลบล้างคำสาปได้หรือไม่ครับแรมเพจที่กำลังจะเป็นหนังเดอะร็อกเล่นนะครับจะได้ตังค์ก็เดอะร็อกนี่แหละจะร็อกแกจะได้ตังค์เดี๋ยวล็อกโลกเดอะร็อกก็เพิ่งจะได้รัสเซียบอร์ดไปหนึ่งตัวก็ไม่ถึงไม่แคร์ไม่แคร์เดวอสหยัดคลิปด้วยนะผมว่าส่งมาให้ทีสี่อยากได้ชอบไอ้นิ่งอ้าวไอ้อะไรนะที่แกเล่นล่าสุดนะอะไรอะไรเกมอ่ะเกมที่หลุดเข้าไปในเกมอ่ะจูมานจีจูมานจีโคตรหนุกเลยยังไม่ได้ดูเลยรอค่ะรอนิดนึงรอนิดนึงเดี๋ยวมาเดี๋ยวมากำลังปริมปริมตอนนี้เรือจนสลักกำลังจะออกโอ้ยจะไปรอมีแล้วมีแล้วแต่ว่ารอให้มันชัดยังไม่เป็นตัว S ปรับจูนให้มันคมชัดสิค่ะตอนนี้ถึงเวลารอคุณยิฟฟี่สักนิดตอนนี้ถึงเวลาห้าหนังห้าดำทำเงินแล้วค่ะอันนี้จะหลับแล้วครับDead Wish นะคะอยู่ในอันดับ5ค่ะรายได้สุดท้ายนี้ 7.33 ล้านรายได้รวม 7.33 ล้านค่ะอันดับ4นะคะไทยบ้านเดอะซีรีส์2พาร์ท1นะคะรายได้สุดสัปดาห์นี้ 7.93 ล้านรายได้รวม 20.54 ล้านค่ะอันดับ3กับ The Monkey King ภาค3ค่ะรายได้สุดสัปดาห์นี้ 8.63 ล้านรายได้รวม 8.63 ล้านค่ะอันดับ2ตกเป็นของ Red Sparrow นะคะรายได้สัปดาห์นี้ 10.92 ล้านรายได้รวม 10.92 ล้านค่ะและ Black Panther ยังคงอยู่ในอันดับ1นะคะรายได้สัปดาห์นี้ 21.5 ล้านรายได้รวม 186.8 ล้านค่ะ200ล้าน200ล้านเราก็ได้ผู้โชคดีมาแล้วคุณอนันต์สวัสดีค่ะสวัสดีครับ
คุณอนันทพงษ์ทายว่าเรื่องอะไรเออตอบอย่างเล้าใจนิดนึงเพราะอลิสกำลังจะหลับเรื่องออฟมาโลครับเอชอปทูมอร์โร่ทำไมผมไม่คิดถึงเรื่องนี้เลยผมก็ไม่คิดถึงเรื่องนี้เลยไม่คิดเลยยินดีด้วยนะคะมาเรื่องของเราของเรากันดีกว่าเรื่องนี้แต่ซื้อยืดนะครับจากภาพยนตร์เรื่อง3 After Shock อันนั้นแต่พงอีกแล้วผมพันกันไปด้วยจาก Fast Star Production นะครับตามไปด้วยซื้อยืดจากเรื่อง Gringo นะครับตัวนี้มาจากมงคลเมเจอร์นะครับแล้วก็ถุงผ้ากระเป๋า Fifty Shades Freed นะครับจากUnited International Pictures Thailand นะครับ Yes วันนี้จะพงเอาอะไรเอ่ยเลือกตัว After Shock ครับโอเคค่ะ After Shock นะครับจะดูภาพยนตร์เรื่องนี้ไหมคะดูครับเฮ้ยจริงอ่ะจริงนะจริงนะเจ๋งเจ๋งดูแล้วมาเล่าให้กันฟังนะครับว่าเป็นยังไงบ้างครับโอเคครับขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะใช่เมื่อเสาร์ที่แล้วก็อนันตพงษ์นะไม่ใช่ไม่ใช่ใช่ไหมไม่ใช่ไม่แต่ว่าอนันตพงษ์กนันขอแนะนำอีกอย่างให้สลับคนออกแบบเสื้อของค่ายนี้ออกแบบเสื้อสวยอ๋อครับเอ๊ะอันนี้ไฟตายเงี้ยตลอดอะไรพูดดังๆก็ได้ไม่ได้ยินหรอกเอาเป็นว่าขอยินดีกับผู้โชคดีอีก2ท่านก่อนนะคะยินดีด้วยค่ะขอบคุณที่ร่วมสนุกเข้ามานะคะเออรีบกลับบ้านแล้วเย้เอาหมดยังเร็วๆแล้วขออ่าน SMS อีกหน่อยนึงได้เลยค่ะสำหรับ SMS วันนี้ไอ้หมอต้องไม่มานะครับใครจะรอดูดวงไม่ต้องรอนะครับโอ้มาเห็นไปไลฟ์เขียนยันอยู่ที่ไหนไม่รู้นะค่ะแล้วเขียนยันทายทั้งนั้นเลยค่ะไม่เห็นมีเลยคนเหล็กในภาค2พระเอกเด็กติดยาจนเสียอนาคตชอบหลวงพี่แจ๊สมากๆครับชอบมือปืนอันนี้หัวข้อมันคือหนังไทยที่ดูในโรงนะครับใจครับมือปืนโลกพระจันทร์ครับไม่ใช่เรื่องแรกที่ดูแต่เป็นเรื่องที่ประทับใจหนังไทยที่ประทับใจคือสิ่งเล็กๆที่เรียกว่ารักโอ้ยอันนี้ถูกป่ะชอบไหมก็โอเคมาริโอเหรอใช่ไหมมาริโอหนังไทยเรื่องแรกที่ประทับใจคือโลกทั้งใบให้นายคนเดียวโอเคทั้งไทยบ้านเดอะซีรีส์ประทับใจที่สุดมากกว่า Justice League อีกโอ้โหสุดยอดครับโลกทั้งใบให้นายคนเดียวนี่นะผมเคยนั่งดูอยู่ทางยังทวิชั่นหลังๆเนี่ยคุณเต่าสมชายผมรู้สึกโอ้ยทำไมพี่ระวังกูจ่ายเงินไปได้ไงวะสมัยก่อนสุดสับวงไทยไงพี่เออก็ดีเวอร์ชันละครก็ดีลิฟกับออยเล่นใช่ป่ะใช่คือแบบผมรู้สึกมันเชยเข็นชอบบุญชู5ครับประทับใจที่มีทำหนังสั้น3-4มาด้วยอ๋อใช่ตอนต้นมันมีทำไมสกายไลน์ภาคล่าสุดไปถ่ายที่อินโดนีเซียก็จะรู้ไหมล่ะครับด้วยทุนด้วยหลายๆอย่างเนาะสกายไลน์ไม่ได้ถ่ายที่เขมรถ่ายที่อินโดนีเซียใช่รู้แล้วก็ต้องมันตกในเรื่องไงนั่งฟังซาวแท็กอยู่ก็มันถ่ายที่เขมรอยู่แล้วเฮ้ยแต่ว่าบางฉากมันถ่ายในไทยนะเพราะมันพูดไทยด้วยนักเอกทูมไรเดอร์นมก็ไม่มีแล้วจะโชว์หน้าอกในหนังเขาไม่ได้จะโชว์เขาแค่ใส่เสื้อผ้าเฉยๆใส่เสื้อผ้าไม่ได้แปลว่าจะโชว์ความเซ็กซี่อยู่ที่หน้าท้องจิตใจเห็นมากเลยไม่ความเซ็กซี่อยู่ที่ความลีนของร่างกายใช่เฟิร์มจริงรักสุดท้ายของทัศน์สวงนี่อภินันชอบความเซ็กซี่อยู่ที่ความดีแนะนำให้เป็นเรื่องคานทีฮะเป็นคิงซี่นี่ลีนสุดๆคนลีนเลยนะมันลีนมากเลยนะดูแล้วนี่สียิ้มกิ้วเลยเหรอไงเขามีฉากอดอาหารด้วยนะลีนมากๆไม่ใช่กลัวตายอะไรอย่างนั้นมีคนแนะนำอุโมงค์ผาเมืองหม่อมน้อยหม่อมนักแข่งเปียกเฮ้ยเรื่องนั้นก็ดีจริงอุโมงค์ผาเมืองไงหนังไทยต้องซีซันเชนอินจนไปเรียนดนตรีแล้วไปสอบเข้าเลยเนี่ยรักสุดท้ายของทัศสวงไม่ต้องให้พี่ต่ออธิบายครับมันคืออะไรครับพี่ทัศสวงมณีจันทร์ป๊อกแก๊กนางแบบปฏิทินแม่ของใช่ป่ะใช่เด็กในสังกัดของอะไรนะอันนี้ไม่ใช่ธนงศรีเชื้อใช่ไหมฮะไม่ใช่ครับอันนั้นสวรรค์ชั้น7เนาะแต่ละชื่ออันนี้ก็น่าจะอยู่ในโซนนี้แหละโซนธนงนี่แหละธนงสวรรค์ชั้น7นี่ใครเล่นนะสวรรค์ชั้น7ดารินกอนสกุลชื่อแต่ละเอาก็เป็นว่าวันนี้เราส่งคุณผู้ชมเข้านอนอย่างกันด้วยดารินกอนสกุลนะครับมีเปล่าเอามีเพลงมาตัวแรงเละมากเลยผมไม่มีหมอต้องหมดเวลาของพี่เพเยอร์แล้วนะครับเราจะไปนอนกันแล้วครับกลับมาพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะครับเวลาเดียวกันนี้ Facebook ก็ไปกดไลค์กันไว้แล้วกันนะไปแล้วไปจริงๆแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีครับโหนี่ถ้ามันเอา